มมาเปิดโปงความมั่วของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นำโดยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาที่บอกว่าจะนำคนต่างชาติ1ล้านคนที่ร่ำรวยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยภายใน5ปีนี่เป็นตัวเลขหลอกเพื่อให้เราดีใจคิดว่าจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มั่วแน่นอนครับในมติครม.เมื่อ14กันยายน2564นี่ครับเขาหวังจะดึงดูดคนรวยมั่งคั่งของต่างชาติมาอยู่ในไทย1ล้านคนโดยที่ปี65จะมาอยู่แสนหนึ่งปี66แสนห้าปี67 68 69ปีละ250,000คนครับการบริหารราชการแผ่นดินที่เลวร้ายก็คือการเอาตัวเลขมั่วๆให้ดูว่ามีความหวังน่าสนใจมาหลอกลวงประชาชนกันเองครับการสัมมโนประชากรปี2553นะครับพอดีปี63ไม่ได้ทำครับเนื่องจากโควิดในจำนวนประชากร 65.98 ล้านคนนั้นร้อยละ 95.9 เป็นคนไทยนะครับแสดงว่าเรามีคนต่างชาติเพียงแค่ 2.7 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับสอดคล้องกับสถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยล่าสุดสิงหาคม2564ครับขณะนี้เรามีแรงงานต่างด้าวอยู่ 2.3 ล้านเป็นแรงงานมีฝีมือและอื่นๆแค่ 217,000และเป็นแรงงานประเภทมีฝีมือจริงๆเพียงแค่ 138,998 คนที่เหลือเป็นจีนฮ่อคงไม่เกี่ยวนะครับดูสิครับเรามีแรงงานต่างด้าวมีฝีมือแค่ 130,000 เราจะเพิ่มเป็นล้านอย่างนี้มั่วใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นนะครับโรงงานต่างๆยังจะย้ายออกจากไทยไปอยู่เวียดนามแล้วอย่างนี้จะไปหาแรงงานมีฝีมือมาอยู่ไทยได้อย่างไรครับรัฐบาลยังฝันนะครับว่าจะไปดึงผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศที่มีรายได้เดือนละเป็นแสนมาอยู่ในเมืองไทยครับประเทศที่ขาดนิติรัฐขาดความมั่นคงทางการเมืองอย่างนี้จะมีคนรวยๆต่างชาติกล้ามาอยู่หรอครับอันที่จริงคนต่างด้าวที่มาอยู่เมืองไทยไม่ใช่กลุ่มที่รัฐบาลไทยฝันไว้เลยครับคนต่างด้าวที่มาอยู่ในเมืองไทยทุกวันนี้ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าเขาอยู่ประเทศเขาไม่ไหวค่าใช้จ่ายแพงกว่าเลยมาอยู่เมืองไทยครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ค่อยไหวแล้วครับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยนายสุพัฒนพงษ์บนพื้นฐานตัวเลขมั่วๆคงไม่สำเร็จผลหรอกครับผมอยากกราบเรียนท่านนายกนะครับว่าถ้ารัฐบาลของท่านรัฐมนตรีของท่านใช้ตัวเลขมั่วๆมาบริหารประเทศชาติตกต่ำย่ำแย่แน่นอนครับ